คอร์สเรียนสเก็ตอัพบ้าน2ชั้นนะครับผมสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเรนเดอร์แบบโหลดไฟล์แบบฝึกหัดเรียนตามได้ฟรีทางเพจห้องเรียนออนไลน์แล้วก็ Channel Learning Online ทาง YouTube นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูคำสั่ง follow me ในการสร้างหน้าตัดของเสาโชว์นะครับมันจะต้องคำนึงถึงอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวน้องๆมาดูกันนะครับคำสั่งนี้ไม่ยากเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะปิดเสาโชว์ไปก่อนนะปิดที่แท็กนะฮะตอนที่แล้วก็สับสนมากเลยไอ้แท็กกับเลเยอร์เนี่ยจริงๆแต่ก่อนมันเป็นเลเยอร์นะปัจจุบันมันเป็นแท็กเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงในการสร้างเสาโชว์นะครับผมจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาให้น้องๆดูเลยนะครับแบ่งเข้าไปให้นะครับผมจะสร้างเป็นเสาโชว์2แล้วกันนะครับคือมันมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างเลเยอร์เข้าไปก่อนนะครับเพราะถ้าเราใช้เลเยอร์0หรือในส่วนของตัวแท็ก0เนี่ยมันก็จะมีปัญหานิดนึงนะฮะผมใช้เสาโชว์2แล้วก็ติ๊กนะครับติ๊กตรงเสาโชว์2นะฮะมันก็จะเป็นตัวแท็กใช้งานผมปิดเสาโชว์1ไปก่อนเรียบร้อยนะครับเสาโชว์ที่ผมจะสร้างเนี่ยผมจะอ้างอิงความสูงที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราดูในส่วนของรูปด้าน1ก่อนนะรูปด้าน1เจ้าอยู่ไหนขึ้นมาเดี๋ยวนี้นี่ไงรูปด้านหนึ่งมาแล้วแฟบนะครับผมรูปด้านหนึ่งเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เสาโชว์หรอกผมเอามาสร้างเพื่อจะให้น้องๆได้ใช้งานคำสั่ง follow me เฉยๆนะครับมันก็จะมีเสาเนี่ยนะครับอยู่ประมาณนี้ทีนี้อยากจะให้ดูความสูงของเขานะครับความสูงของเขาก็คือจากระดับดินเดิมเนี่ยนะครับขึ้นมาอยู่ที่ในส่วนของท็อปปิ้งเนี่ยในส่วนของชั้น2เนี่ย 3.35 นะครับผมคานอีก60เซนนะครับก็จะเหลืออยู่ 2.25 นะครับอันนี้บวกลบกลบนี่ลงไปก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมลองดูได้เอาตลับเบนซ์มาจับดูได้นะอันนี้ผมใส่สเกลเข้าไปแล้วนี่นะฮะ 2.65 นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวจะสร้างความสูงประมาณนี้ผมปิดรูปด้านหนึ่งไปก่อนมันหนักเครื่องนะครับมาโฟกัสเฉพาะตัวนี้ดูภาพด้านนี้มันสวยจังเลยเนี่ยต่อนะครับผมก็จะสร้างอยู่มุมนี้ไว้ก่อนขั้นตอนแรกผมจะต้องสั่งไลน์นะครับผมคลิกไปเลยน้องๆก็คลิกตามแล้วกันนะผมกดปุ่มลูกศรไปทางด้านซ้ายมือเพื่อล็อกไปในทิศทางของแนวแกน y นะครับไปเลยครับ 2.65 นะครับกด enter ไปแป้งนะครับผมหักกลับมาในแนวแกน z นะครับผมใช้จุด1นะตามความหนานะตามความหนาของผนังทั่วไปจุด1นะครับนะครับ 2.65 ใหม่นี่นะครับแตะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะคือไม่ได้ซีเรียสนะครับน้องๆจะสร้างแบบไหนก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมผมก็เอาออกมาประมาณนี้นะครับผมใช้.15นะครับจุด 1นะครับแล้วก็ตัดเข้ามาที่ตรงนี้แป้งก่อนนะครับจากนั้นก็ผมเอาสักกึ่งกลางของตัวนี้นี่นะฮะกึ่งกลางแล้วกันไม่เป็นไรนะครับจุด 1นี่นะครับออกมาเป็นแบบนี้นะสรุปอันนี้ก็เขียนตามหรือใครอยากจะเอาทรงไหนก็ว่ากันไปนะฮะคือทรงเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าอยากจะให้น้องๆได้ฝึกใช้งานคำสั่ง follow me แล้วเดี๋ยวเอาไปแอพพลายใหม่มันสร้างขอบบัวปูนปั้นค่อนข้างโอเคแหละนะครับผมไปที่คำสั่งผมใช้2 point ไหมกะประมาณนี้นะกะประมาณนี้อันนี้นะฮะมันจะยากไปไหมถ้าแบบแบบนี้ดีกว่าสวยดีไม่ต้องสโลปมากนะครับแป่งถัดมาผมเอาสักประมาณนี้นี่นะครับใครต้องการจะหวังผลหรือต้องการจะให้มันเป็นอีกรูปทรงอื่นก็ลองเอาไปปรับเอาใช้งานเอาละกันนะฮะลบก่อนแบบนี้นะฮะเซกออกผมเลือกตรงนี้ก่อนผมก็copy ออกมาคอนโทรลไว้หนึ่งครั้งครับแป้งแบบนี้ผมจะเอาขึ้นมาผมจะเปลี่ยนทรงมันอะนะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนทิศทางมันเปลี่ยน
รายละเอียดอื่นๆของเขานะครับเพื่อนๆน้องๆชอบแบบไหนก็ลองไปปรับดูเลยกันนะอันนี้ผมเอาออกมานะผมเอามาวันนี้ก่อนนะผมคลิกขวานะครับผมปรับทิศทางของมันให้มันเหมือนมิลเลอร์แหละมันเป็นมิลเลอร์นะครับก็ลองคือจริงๆคำสั่งเนี้ยเราเรียนไปแล้วนะฮะคำสั่งมิลเลอร์นะถ้าจำไม่ผิดนะมันอยู่ในประมาณบทที่4นั่นแหละนะครับคำสั่งมิลเลอร์ก็คือคลิกขวาเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายตัวนี้นิดนึงมันจะมีอยู่3แกนนะ red green blue เนี่ยถ้าตัวแรกเนี่ยนะครับในส่วนของ red เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คลิกขวานะครับ green ก็เป็นแบบนี้นะครับ blue ก็เป็นแบบนี้เอ้าไม่ใช่สิมันเป็นอันนี้เป็นทิศทางอีกทิศทางนึงนะครับถ้าเป็น x กับ y ก็จะเป็น green กับ red นะครับผมอ่ะโอเคนะขอโน้ตเซตกลับก่อนเมื่อกี้ผมเอาทางไหนผมเอาทางนี้นะฮะอ่ะก็ผมได้ทิศทางนี้นะผมอยากจะแท็กมุมนี้ไว้ผม delete ทิ้งเลยนะฮะต่อเส้นมานี่นะครับเอาให้เห็นชัดๆคือผมต้องการจะเช็คจากระดับนี้นะครับขึ้นไปโอเคผมมูฟตัวนี้กลับเข้ามานะครับจริงๆผมพลิกจากตรงนี้ก็ได้แหละนะฮะเพียงแต่ว่าอยากจะให้น้องๆได้ดูผมแท็กไว้ตรงนี้นะครับเพื่ออ้างอิงแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็ copy ขึ้นไปนะครับขึ้นไปกด Ctrl 1ครั้งนะครับกดลูกศรสีเขียวผมจะเอาขึ้นมาประมาณจุด8นะครับจุด8นะฮะจุด8Enter นะครับมันจะขึ้นมาที่ประมาณนี้จุด8นะฮะโอเคเสาต้นนี้สูง26นะครับ2เมตร60 2เมตร65นะผมจะขึ้นมาที่จุด8นะครับทีนี้ถ้าเราดูแล้วมันสูงไปเราก็ขยับลงมาต่อนะฮะนี่นะฮะจุด2อย่างนี้นะฮะก็อยู่ประมาณนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันเพราะว่าในแบบบ้าน2ชั้นอันเนี้ยเสามันไม่ได้เป็นทรงนี้ผมเอามาทำให้ดูเฉยผมก็จับระดับความสูงจากตรงนี้นะฮะเช็คเลยเนี่ยประมาณจุด8นะครับโอเคต่อนะฮะผมก็ move ใหม่ไม่ใช่ move ดิ copy ใหม่นะฮะผมเอาขึ้นไปนะครับกะสักประมาณเอาประมาณ 1.6 แล้วกันไม่เอาสิ 1.6 มันจะไปชนอันนี้เอา 1.5 แล้วกันฮะเผื่อขาดนะครับเผื่อขาดคือมันเป็นแบบนี้ไอตัวคานเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ40ถ้าเกิดว่าคำนวณผิดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ40เซนไงคือไม่อยากให้มันไปมีปัญหากับด้านบนก็เอาทรงนี้ก่อนนะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับผมโอเคลบทิ้งนะนี่ delete ไปเอ้าอันนี้หายไม่เป็นไรต่อไปแป้งนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคผมทำการเก็บงานขั้นสุดท้ายนะฮะแป้งประมาณนี้เรียบร้อย S10 ออกไปอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับผมจะจับเขาพลิกขึ้นมาจับตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับผมไปที่ S ISO นะ ISO นะฮะเลือกชิ้นงานก่อนแฟบเลยนะครับไปที่ rotate นี่เลยกดลูกศรไปทางด้านขวามือนะฮะมันจะตั้งไปในแนวแกนมันจะหมุนรอบแกน z รอบแกน x สีแดงคือหมุนรอบแกน x นะครับสีเขียวคือรอบแกน y สีน้ำเงินคือหมุนรอบแกน z ผมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแบบนี้นะฮะคลิกซ้ายแล้วก็ตั้งขึ้นมานี่นะครับถ้าให้มันดูดไปที่แกนสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะตั้งแบบนี้นะครับหรือใครอยากจะป้อนค่าก็ได้นะ90นะครับลองเลื่อนมาปุ๊บแล้วก็ใส่90นี่นะฮะก็จะตั้งมาแบบนี้นะโอเคตั้งขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นผมจะเขียนสี่เหลี่ยมที่เทียบกับขนาดของเสาก็คือจุด2นะครับคอมม่าจุด2นะครับ enter ไปมันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราดูแบบนี้นะฮะอันนี้คือ follow me เพื่อไม่ให้งงผมจะลบSurface ในส่วนของผิวเนี่ยตัวนี้ออกไปนะครับทีนี้ผมก็จะ move ชิ้นงานตัวนี้นะครับมันมีความจำเป็นเพื่อให้ง่ายในการขึ้นรูปเนี่ยนะฮะแท็กไว้ประมาณกึ่งกลางแฟบนี่นะฮะ middle point นี่นะฮะประมาณนี้ใช่ไหมดูต่อนะจุดหนึ่งมันก็
จะออกมาประมาณนี้นะครับประมาณ60เซนไม่ใช่สิอันนี้2 3 4ประมาณ40เซนนะครับถ้าใครมองว่าเสามันเล็กไปก็ขยายใหญ่ขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้ไปดูในส่วนของ follow me คือตัวนี้อันนี้มัน offset ไม่ทำการบ้านมาก่อนเลยเว้ย follow me คือตรงนี้นะเว้ยเล็งใส่ตัวนี้จังๆเลยเมื่อกี้นะครับ follow me คือตรงนี้นะฮะคลิกซ้าย1ครั้งนะครับคลิกตรงผิวนี้แปงนะครับทีนี้ถ้ามันท่านกระโดดออกมาเป็นแบบนี้คอนโทรลแชทกับกันเอาใหม่นะครับคลิกไป1ครั้งแล้วก็หมุนแล้วก็เลื่อนปรับทิศทางแบบนี้นิดนึงนี่นะฮะแล้วก็เอียงเอียงมาทางด้านนี้คือหามุมอยากให้หามุมนะหามุมนิดนึงนะครับนี่นะฮะคือมันจะถ้าใครยังไม่ชินนะฮะมันก็จะงงแบบนี้นิดนึงนี่ครับเหลี่ยมแล้วก็หมุนเอามุมไหนเอามุมไหนผมเอามุมให้มันเห็นมุมดีกว่านี่นะครับมานี่นะครับกลับมาตรงนี้ตั้งจากที่ทางนี้นะนี่ฮะนี่ฮะแล้วกลับมาที่ตรงนี้นี่นะครับแล้วคลิกซ้ายค่อยๆหมุนนะน้องๆมันผมก็ลองทำเนี่ยมันก็แบบนี้แหละนะคือมันขึ้นอยู่กับแกนที่น้องๆจะวางคือขยับหมุนหาทิศทางนิดนึงนะครับมันทำได้อะโจทย์มันตั้งมาแบบนี้มันก็โอเคแหละอ่ะจากนั้นผมก็จะใส่แมททีเรียนเข้าไปนะครับผมแมททีเรียนมีอะไรกันบ้างก็ผมเอาช็อตนี้ก่อนโอ้เดี๋ยวผมไม่ชอบอ่ะโอเคเอาใส่ทีละด้านใส่ทีละด้านนะมุมใส่ทีละด้านแล้วกันไปที่แมททีเรียนอยู่ใสนี่ไงก็โอเคเอาแมททีเรียนนั่นแหละบลิ๊กตรงนี้ทีเลยแปลงเข้าไปผมเอาแค่นี้นะใครอยากจะใส่ด้านบนก็ไม่ว่ากันใส่ก็ไปได้แต่ผมเอาแค่นี้ดีกว่าผมมองว่ามันดูบ้านๆดีอะนะฮะก็ส่วนตรงนี้เองเนี่ยแมททีเรียลเราเรียนไปแล้วนะในส่วนของขนาดนะสมมติว่าผมใส่ไปสัก1แล้วกันนะ1นะเฟบนะเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นถ้าเป็น 0.5 ล่ะโอ้มันเล็กไปเอา1แหละเอา1แหละนะฮะเอา1นะฮะ1โอเคเดี๋ยวนะถ้าเป็น 0.5 มันก็โอเคเอา1ครับตัวเอา1นะประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยนะฮะ อ่ะโอเคก็ใครอยากจะทำเป็นคอมโพเนนต์ก็ได้นะครับทำเป็นคอมโพเนนต์ก็ได้แต่ว่าถ้าทำคอมโพเนนต์เนี่ยมันอาจจะบางตัวผมไม่ทำคอมโพเนนต์อ่ะผมทำกรุ๊ปแล้วกันนะคือบางตัวมันเรายังไม่ทราบนะครับว่ามันจะต้องมีการแก้ไขอะไรบ้างนะฮะประมาณนี้นะโอเคนะครับผมก็จะเริ่มวางแล้วนะครับผมทำเป็นคอมโพเนนต์แล้วผมก็จะปิดอะไรบ้างผนังชั้น1ออกไปพื้นนี่นะฮะเริ่มวางได้เลยแฟบนะครับคือวางแตะเข้าไปตรงตอนแรกเนี่ยไอ้พื้นเนี่ยมันอยู่ระดับดินเดิมอยู่แล้วฮะใส่เข้าไปเลยนี่นะครับมีทั้งหมดกี่เสากี่ต้นนะครับจัดเลยนะครับแต่ขอบนอกเลยนี่ครับปังนะครับผมคอนโทรล1ครั้งปล่อยนะฮะคอนโทรล1ครั้งแล้วก็ปล่อยก็ไปเรื่อยๆครับนี่นะครับผม
นะครับก็ประมาณนี้นะน้องๆเพื่อนๆก็ไล่วางไปยาวๆแล้วกันก็ดูตามแบบนะครับว่าใส่ออกมาก็จะเป็นแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองดูแล้วกันเนาะก็ไม่ยากนะคำสั่ง follow me นะครับเดี๋ยวตอนถัดไปก็จะมาดูในส่วนของพื้นชั้น2และนะครับพื้นชั้น2ก็ให้น้องๆไล่เก็บงานก่อนนะครับอันนี้ก็เหลืองานแค่เอาไปวางตามตำแหน่งต่างๆนะครับตามตำแหน่งต่างๆเนาะให้มันได้ตามรูปภาพรูปแบบของตัวงานแล้วกันนะครับเอ้าเอออ่ะผมเอามาวางอย่างที่บอกไปนะเสาโชว์ก็แล้วแต่ชอบแบบไหนนะชอบแบบไหนก็เลือกแบบไหนก็ลองดีไซน์เล่นๆดูแล้วกันนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ใช่เสาโชว์นะว่ามันเป็นเสาโชว์นั่นแหละแต่ว่าลวดลายมันจะคนละลวดลายกันนะครับในแบบบ้านที่เราโหลดมาที่เราเรียนกันอยู่นะอันนี้เปิดขึ้นมาดูแล้วกันนะครับนี่นะฮะก็จะออกอารมณ์ประมาณนี้แล้วแต่ใครชอบใส่แบบไหนนะครับโอเคนะครับผมรอชม EP ถัดไปนะครับผมใครที่สนใจอยากจะได้คอร์สเต็มสามารถสั่งได้ใน Shopee แล้วก็ Lazada นะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะรับเป็นลิงก์ดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ลดราคาจากร้านค้าออนไลน์ 50% นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ ID Line A ตัวเล็ก 0109-2551 นะครับผม